สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวก็อดซิลล่าซิงคูล่าพอยต์นะครับของ Netflix นะครับที่เพิ่งเข้าไทยไปเมื่อไม่นานมานี้ครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับซึ่งความรู้สึกนะครับหลังจากได้ดูจบนี่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ถึงกับขั้นเกลียดไปเลยนะครับมันไม่ใช่แนวนั้นนะครับผมว่าถ้าไม่กลางๆก็ค่อนข้างไปทางดีเลยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับประมาณว่ามีเกิดสัตว์นะครับเกิดพุ่งขึ้นมาจากทางทะเลนะครับพวกไคจูต่างๆนี่เกิดขึ้นมาจากทางทะเลนะครับเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้กลายเป็นหายนะนะครับโดยใช้ของเหลวสีแดงนะครับหรือก็คือสสารสีแดงที่ในเรื่องมันพูดมาอย่างนี้นะซึ่งสสารสีแดงนี้ครับก็มันก็จะมาพร้อมกับสัตว์ประหลาดนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าของเหลวสีแดงนี่มันมาพร้อมกับตัวสัตว์ประหลาดเลยหรือว่ามันมาแค่กับเฉพาะของก็อดซิลล่านะครับอันนี้ผมก็ต้องไปเก็บรายละเอียดกันอีกทีนะผมความรู้สึกนะครับหลังจากได้ดูเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นแนววิทยาศาสตร์จ๋าๆเลยก็คือแบบเป็นแนววิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แบบด็อกเตอร์สโตนนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์แบบว่าที่มันเหมือนกับไม่เคยมีอยู่บนโลกหรืออาจจะเป็นวิทยาศาสตร์ในโลกยุคอนาคตก็เป็นได้นะครับเพราะว่าผมดูไปเนี่ยผมก็ดูสายวิทยาศาสตร์มาเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่จักจะเข้าใจว่าไอ้ที่มันพูดถึงนี่มันพูดถึงอะไรกันนะครับแต่พอดูไปได้สักพักนี่ประมาณท้ายเรื่องและประมาณสัก3ใน4เรื่องของเรื่องแล้วมันเริ่มจะเฉลยนะครับว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงมันนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของก็อดซิลล่านะครับที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าโผล่มาเป็นฉากๆนะครับไม่ได้แบบโผล่มาแบบนานๆทีก็น่าจะถ้าเทียบกับการปรากฏตัวก็น่าจะพอๆกับชินก็อดซิลล่านะประมาณนี้ซึ่งผมชอบไอ้ตัวนี้มากกว่าก็อดชินก็อดซิลล่านะไอ้โดยเฉพาะไอ้ตอนปล่อยอะตอมิกเบรฟอ่ะโอ้โหอย่างเท่เลยก็ชอบนะครับซึ่งมันก็จะเป็นก็อดซิลล่าสายวิวัฒนาการนะครับคล้ายๆกับชินก็อดซิลล่าเลยเหมือนกันนะครับก็จุดประสงค์ของมนุษย์ในเรื่องนี้นะครับก็คือกำจัดสสารสีแดงนี่ครับที่มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดไคจูพวกนี้นะครับที่มันจะสร้างความวุ่นวายให้กับทั่วโลกเลยวงเล็บทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะครับทั่วโลกเลยนะครับไอ้พวกพระเอกนะครับที่ขับเจ็ตจากัวอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีบทบาทเด่นพอควรนะครับซึ่งเรื่องในเรื่องในภาคนี้ครับก็จะแบ่งออกเป็นหลายคนนะครับก็คือหลายคนอย่างมุมมองของตัวเอกก็จะเป็นมุมมองอีกของนางเอกแล้วก็เปลี่ยนเป็นมุมมองของเรื่องราวของตัวละครต่างๆพวกตัวประกอบก็คือจะมันเหมือนกับแต่ละตัวละครมันก็จะมีเรื่องเฉพาะนะครับแล้วมันก็จะมาผมวกกันในช่วงท้ายๆเรื่องนะครับซึ่งมันจะให้อารมณ์แบบว่าช่วงแรกๆแบบพอมันเปิดมาได้หลายตัวละครแบบได้หลายที่แบบนี้มันมีหลายๆเรื่องนี่แล้วมันก็จะแบบเป็นประมาณว่ามันไม่ได้สนุกทุกเรื่องนะครับมันก็จะแบบว่ามีเรื่องนึงอ่ะสนุกเป็นพิเศษและแบบมันชวนให้เราอ่ะอยากจะดูเรื่องนี้เป็นนานๆน่ะแต่ว่าแบบพอดูไปได้สักพักอ้าวตัดฉากไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องของอีกคนนึงแล้วก็อะไรพอไปได้สักพักอ้าวก็ไปเรื่องของอีกคนนึงและพอไอ้เรื่องที่มันสนุกอ่ะเรื่องพีคกลับมาปุ๊บนี่มันสนุกครับแล้วมันก็แบบพอไอ้ช่วงสนุกมันหายปุ๊บอีกเรื่องนึงอ่ะมันอ่ะดันสนุกขึ้นมาพอดีเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนหรือเปล่านะแต่ผมว่าใช้ได้นะก็คือแบบพอไอ้เรื่องที่แบบมันที่ผมบอกไงมันมีหลายๆเรื่องพอเรื่องที่มันแบบสนุกปุ๊บพอมันหมดช่วงสนุกของไอ้เรื่องที่มันสนุกอ่ะไอ้เรื่องอีกเรื่องนึงอ่ะมันดันสนุกขึ้นมาเลยเว้ยเหตุการณ์นึงมันดันสนุกขึ้นมาแล้วอยากติดตามเหตุการณ์นั้นต่อพอติดตามเหตุการณ์นั้นไปเสร็จปุ๊บพอมันตัดฉากโอ้ยเนาะอะไรประมาณนี้เลยทำไมมันต้องตัดฉากด้วยกำลังมันเลยแล้วพอมันกลับมาปุ๊บมันก็สนุกแล้วมันก็แบบพอแล้วมันก็จบไปไอ้ช่วงที่สนุกจบไปอีกเรื่องนึงมันก็ดันสนุกขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะถ้าเกิดให้เต็ม10นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์นี่ผมว่าน่าจะลำบากใจนิดนึงกับการดูเรื่องนี้เพราะมันเป็นซับไทยด้วยนะครับมันไม่ใช่ภาคไทยนะขณะผมว่าถ้าเกิดเป็นภาคไทยก็ยังจะลำบากไหมถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่ชอบแนววิทยาศาสตร์ก็อาจจะให้สักต่ำๆไปเลยก็สัก6แต่ครับแต่ผมชอบแนวนี้ก็คือแต่ผมไม่ชอบตอนเปิดเรื่องมันดูน่าเบื่อไปหน่อยนะครับมันต้องประมาณสัก
อนที่2ตอนที่3เป็นต้นไปอ่ะจนกว่าเครื่องมันจะติดนะครับพอเครื่องติดแล้วมันติดยาวเลยนะติดแบบติดยาวเลยจนท้ายเรื่องเลยก็สำหรับผมนะครับผมให้เรื่องนี้ไป 8.5 เต็ม10ครับผมที่ 1.5 คะแนนที่หายไปนะครับก็ไอออนที่แบบว่ามันแบบเอาให้มันแบบสุดๆไปเลยได้ไหมหรือว่ามันแบบมีบางอย่างที่มันไม่สุดอ่ะหรือบางอย่างที่มันไม่ได้เล่าต่อหรือมันจะเก็บไว้ให้มันในภาค2ต่อก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้บางตัวละครก็แบบไม่รู้ว่าตายไหมแต่น่าจะตายแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นฉากตายที่แบบรู้ว่ามันตายอ่ะอะไรประมาณนี้ก็ผมก็ให้ 8.5 เต็ม10ครับผมส่วนผมอีกเกตเสริมอีกนิดนึงก็คือตัวละครเอก2ตัวนะครับที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงในหน้าปกเนี่ยผมบอกไว้เลยนะไอ้พวกนี้อ่ะตัวดำเนินเรื่องเฉยๆครับไม่ใช่เป็นตัวเอกเลยตัวประกอบผู้เปิดอาจจะเป็นตัวประกอบเลยครับไอ้ตัวเด่นๆจริงๆเนี่ยถ้าใครดูมาแล้วเดี๋ยวก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นตัวเด่นน่ะถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็แล้วผมอุ๊บไว้ก่อนก็แล้วกันอ่ะแค่นี้ส่วนถามว่ามีภาค2ต่อไหมยาวครับเรื่องนี้ตัวซีรีส์นี้ยาวอ่ะแต่มาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละและอีกเรื่องนึงนะครับคือถ้าหากจะอยากจะเก็บรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับคุณต้องดูซ้ำครับถ้าเกิดว่าคุณดูรอบเดียวจบแล้วคุณเข้าใจเนี่ยผมก็ถือว่าผมรับถือแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บรายละเอียดแบบยิบย่อยแบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมว่าต้องดูซ้ำครับไม่ก็ดูรอบเดียวแต่ว่าแบบกดพอดเอาไว้แบบมันคุยเรื่องอะไรกันแล้วคุณก็มาลองวิเคราะห์กันดูแต่มันก็อาจจะเสียเวลาไปนะครับผมก็อ่ะแล้วผมก็อาจจะต้องกลับไปซ้ำอีกรอบนึงนะครับเผื่อต้องไปเก็บรายละเอียดแต่ว่าแบบว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สปอตเวิลด์รีวิวหนังก็อดซิลล่าซิงคูล่าพอยต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ